โอเคฮะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคุณครับมาสเตอร์กับโอเควันนี้จะมาหาซองปีใหม่กับเหรียญปีใหม่นะครับหาได้ที่นี่เลยนะง่ายมากตาแล้วไม่ถึง1นาทีก็ได้ซองปีใหม่1อันแล้วก็ไปสุ่มนะระหว่างซองกับเหรียญ นะครับก็คือยอมมังกรอ่ะง่ายๆเราจะตั้งออโต้ไว้ก็ได้นะมันง่ายมากเลยแต่ว่าระวังหน่อยแล้วกันตั้งออโต้นะฮะมันจะไอรหัสการออโต้ไอ้เหี้ยน่ารำคาญที่หายเลยนะครับนะเนี่ยตามไปดูเวลาก็ได้เนี่ยเห็นไหมไอ้พวกทีมตรงนี้เขาออโต้กันเห็นไหมข้างล่างเนี่ยดูได้เลยง่ายๆเนี่ยผมเล่นมือแล้วกันนะผมขี้เกียจตั้งนะ อะระหว่างนี้เราทำอะไรอ่ะเนี่ยเราปล่อยเลยปล่อยเลยเพราะเรามายอมไงนะครับเนี่ยๆคนนี้คือเขาแบบเอาหาอะไรตรงปุ่มลูกศรตั้งไว้นะผมก็เคยทำนะเอาไม้ตัวเองเลยที่จะตั้งไว้ ทับมันไว้นะปล่อยไปปุ๊บจบตามไปถึงนาทีเห็นไหมเมื่อกี้โอ้โหง่ายมากดูได้คิดตั้นเทปมานไปแรกแล้วเห็นไหมผมได้กล่องด้วยเป็นไงอันนี้ไอ้ไปรักเพื่อสองไงนี่เห็นไหมซองมาหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ได้ซองนะเห็นไหมง่ายๆจบแล้วพวกทีไอพีช่างมันครับไม่สนใจอะไรหรอกการ์ดก็ไม่ได้ช่างมันครับเอาการ์ดไปทำอะไรกันยกเว้นแรกนั่นแหละแรกไอ้ตั๋วจำเดือนเนี่ยเรื่อยๆรอหัวกดไอ้สัตว์ตั้งหัวไปอยู่ห้องเขียนเฝ้าเลยสัตว์นั่นเนี่ยแป๊บๆเองนะระหว่างนั้นทำอะไรทำอะไรดีอ่ะใช่ไหมไม่ใช่หรือเราจะมาแบบมานั่งเงี้ยนั่งเฝ้ามันก็ไม่หนุกใช่ไหมล่ะเรามีทางออกหนึ่งครับสักครู่เดี๋ยวกดให้จะเพิ่มหนึ่งรอสไลด์ก่อนพอสไลด์ตรงนี้เสร็จปั๊บเราปล่อยได้เลยอ่ะปล่อยเลยโอเคมาดูกันผมทำอะไรตอนแบบนั่งงี้โอเคนี่ครับอันนี้ยังอยู่ตามกินนะดูเวลาเนี่ย42วิเมื่อกี้เห็นป่ะนะนี่ครับผมก็พับจออยู่ไงใช่ไหมเปิดเวิร์ดโคมครับผมก็ดูทุกเนี่ยคลิปตลกไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆฮาไปเรื่อยๆฟังเพลงไปนู่นเนี่ยพอยอมเสร็จนะเนี่ยได้เหรียญนะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเผื่อหลายคนถามนิดนึงดูอย่างเงี้ยทำอะไรได้เลื่อนเฟซก็ได้นะเนี่ยคลิกเปิดไปนะง่ายๆโอ้โหแป๊บๆด้วยอยู่ทั้งวันผมก็หาอยู่เงี้ยนะเนี่ยดูเผื่อใครถามนะว่ารูปอะไรข้างหลังให้ดูนั่นแหละเนี่ยรองหัวจบง่ายๆครับนะทริคง่ายๆครับอยู่เงี้ยทั้งวันอ่ะได้เวลาออนด้วยนะมันก็สบายดีนะจริงๆนะเลื่อนๆไปดูคลิปตลกบริษัทฮาไม่จำกัดไปนะผมดูอยู่กันจริงๆเจอบ่อยครับไปเจอคลิปหน้าตัวคลิปนี้แล้วก่อนครับมาบอกทริคง่ายๆกันครับเพราะปีใหม่แล้วเนี่ยไม่รู้วันอื่นจะมีหรือเปล่านะน่าจะหมดกิจกรรมวันอื่นน่าจะสิ้นเดือนแล้วมั้งนะโอเคไปครับเจอคลิปหน้ามีบอกทริคดีๆเฉยๆเย่โอเคฮะพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็ต้องเสริมหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยถ้าเราทำแบบเนี้ย CM ไม่มีสิทธิ์มาแบนเราแน่จริงๆเพราะเราไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะยกเว้นแต่พวกออโต้อะเพราะเราไม่ได้โปรด้วยซ้ำโปรแกรมออโต้ก็แค่แบบโปรแกรมช่วยเล่นก็ไม่ผิดนะโอเคก็เราถ้าเราเล่นมือมันก็ไม่มีโดนแบนหรอกจริงๆนะแค่นั้นแหละไม่โดนง่ายๆไม่โดนแบนอ่ะแค่เล่นมือเราก็ทำแบบที่ผมทำอ่ะง่ายๆโอเคจบครับคลิป